สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนกลับมาพบกับแนทกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะแนทจะมาแชร์ไอเทมเกี่ยวกับการดูแลผมทำสีที่แนทใช้อยู่ในช่วงนี้นะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่ enjoy ในการทำสีผมเผื่อว่าจะไป adapt ใช้กันนะคะก็ก่อนที่จะไปดูฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แนทกันด้วยนะคะยังไงก็ไปดูกันว่าแนทใช้อะไรสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่ enjoy ในการทำสีผมเช่นเดียวกับแนทนะคะถ้าประสบปัญหาผมแห้งแตกปลายหรือผมถ้าเป็นคนที่ฟอกผมด้วยแบบแนทเนี่ยผมด้านในของแนทเห็นป่ะว่ามันเป็นสีออกม่วงๆใช่ป่ะมันคือการที่ผมข้างในเนี่ยแนทฟอกไป2ครั้งข้างนอกไม่ได้ฟอกแต่ทำเป็นอีกสีหนึ่งให้มันเป็นสี2ขั้นแล้วด้วยความที่เราก็รู้กันนะว่ามันปิดโควิดร้านแบบว่าเขาไม่ให้อยู่ในร้านทำผมนานๆทำได้แค่สระไดรอะไรเงี้ยเฉยๆแบบทำสีไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าพอสีมันเริ่มหลุดออกไปแนทก็จะมีการแบบซื้อสีที่มันแบบสำเร็จรูปอะที่มันเป็นโฟมแบบกล่องๆอะมาทำเองแล้วมันก็ประสบปัญหาที่ว่าแนทอะทิ้งสีไว้ที่ผมอะนานเกินไปผมมันก็เลยแห้งแล้วพอเราอะบำรุงผมไม่ถึงทุกคนเคยเห็นพวกแอดโฆษณาแชมพูหรือนี้ใช่ปะผมที่สุขภาพดีมันคือผมที่แบบเราสามารถแบบอย่างเงี้ยฟิวคือวัดง่ายๆเลยผมคุณสุขภาพดีไหมก็คือแค่แบบเอามือสางผมอะคือยังไงผมทำสียังไงมันก็มีโอกาสเสียอยู่แล้วทำให้แบบเราไม่สามารถสางแบบได้สุดหรือแบบอาจจะติดอะไรเงี้ยแต่ผมก่อนหน้านี้ของแนทน่าจะย้อนไปประมาณ 2-3 วีคที่แล้วเองไม่นานนี่เองก็คือเพราะว่าเพิ่งทำสีแก้ไปรู้สึกจะเป็นรอบที่แนททำเป็นสีชมพูมั้งคือแนททิ้งผมไว้นานเกินไปทิ้งสีไว้ที่ผมนานเกินไปทำให้ผมมันแบบว่าไม่สามารถสางแล้วแบบจะหลดปลายได้อย่างเงี้ยมันแบบพันแบบพันมากอะทำให้แบบเฮ้ยเราบำรุงผมไม่ถึงเว้ยแล้ววิธีที่จะบำรุงผมให้มันถึงให้มันกลับมานุ่มสลวยสวยเก๋อย่างเดิมเนี่ยก็คือเราต้องใช้ไอเทมหลักๆที่ใช้เลยก็คือจะมีแชมพูครีมเด็ดผมครีมนวดผมแล้วก็เป็นทรีทเมนต์ในการหมักผมและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือสำหรับคนที่ฟอกสีผมนะถ้าคุณต้องการให้ผมที่ฟอกมันเรียกว่าอะไรไม่เหลืองอะไม่ชอบให้ผมมันเฟดแล้วมันกลายเป็นสีเหลืองกลับมาอะไรเงี้ยคุณต้องใช้แชมพูสีม่วงควบคู่กันไปด้วยมาค่ะเดี๋ยวแนทจะมาอัปเดตกันว่าแนทใช้อะไรกันบ้างไอเทมแรกหลักๆเลยโดยปกติคนเราก็ต้องสระผมใช่ไหมแล้วก็การที่เราจะทำให้ผมเราอะสีผมที่เราทำมันอยู่กับเราไปได้นานๆข้อ1เราต้องสระผมให้น้อยลงน้อยลงอย่างเช่นปกติแล้วอย่างแนทอะเป็นคนที่สระเรียกได้ว่าจะเป็นวันเว้นวันเลยเพราะว่าแบบเป็นคนที่ค่อนข้างชอบสระผมระดับหนึ่งหรือเต็มที่ก็คือเป็นแบบ2วันจะทีอะไรประมาณนั้นถ้าอยากให้สีผมที่ทำมามันอยู่ได้นานขึ้นเราก็อาจจะต้องสระผมน้อยลงแต่แนทเองเป็นคนที่ชอบการสระผมไงก็เลยเต็มที่ก็คือ2วันก็เหมือนเดิมอ่ะก็สระปกติคือแนทไม่ได้หมายว่าสีผมมันจะอยู่ได้นานเวอร์ไหมคุ้มตังที่เราทำไปหรือเปล่าแต่เราเน้นว่าโอเค 2-3 วันแรกแล้วก็ถ่ายรูปเยอะหน่อยอะไรประมาณนั้นก็แบบแฮปปี้กับสีที่ได้มาเพราะเดี๋ยวสักพักมันก็ต้องสระผมปุ๊บมันก็จะหลุดไปเฟดไปคือเดี๋ยวสีผมมันหลุดไปหมดแล้วเดี๋ยวทำใหม่ก็ได้อ่ะเข้าใจใช่ป่ะแต่ว่ายังไงผมเราก็ต้องเรียกว่าอะไรเราก็ต้องบำรุงรักษาผมให้ดีณตอนนี้นะแชมพูที่แนทมาตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ในช่วงนี้ใช้มาได้ประมาณเดือนกว่าแล้วมั้งเอ๊ะเดือนกว่าน่าจะเดือนกว่าแล้วหลังจากที่แบบผมประสบปัญหาแห้งเสียจริงๆไม่แห้งเสียหรือแค่ทำสีผมถ้าเปลี่ยนมาใช้เจ้าตัวนี้ได้ก็ดีเหมือนกันคือแนทไม่ได้ขายของแต่ว่าแนทใช้จริงๆนะคะตอนนี้แนทใช้เป็นนี่เป็นแชมพูของยี่ห้อนี้อยู่นะจ๊ะบิออจิโอนะคะเป็นตัวแชมพูซูเปอร์มอยเจอร์แชมพูนะคะเหมาะกับแบบเรียกอะไรผม
ที่ผ่านเคมีหรือแห้งเสียมากๆก็แห้งเสียผมเราจะแห้งเสียได้ก็ต้องผ่านเคมีป่ะก็ใช้ตัวนี้อยู่เป็นแชมพูคู่กับคอนดิชเนอร์ใช่ค่ะฉันค่อนข้างชอบแล้วต้องถือสลับกันทำไมน่าชอบแชมพูยี่ห้อนี้อยู่ตอนนี้ใช้แชมพูยี่ห้อนี้อยู่ไม่ได้ชอบเอ๊ะชอบใช่น่าใช้แชมพูยี่ห้อนี้อยู่ถามว่าทำไมถึงอยู่ดีๆมาใช้แชมพูยี่ห้อนี้คือแนทอ่ะก่อนหน้านี้น่าจะนานแล้วแนทมีโอกาสได้ลองนี้ค่ะตัว Biogeo Drip TreatmentDeep Conditioner มา Deep Conditioning Mask ของยี่ห้อนี้เนาะคือจริงๆแล้วอ่ะนัทเคยได้เป็นแบบเหมือนเป็นไซส์เล็กๆเป็นซองๆอ่ะทดลองจากตอนนั้นซื้อของใน Sephora มั้งแล้วเขาแถมเป็นซองมาให้เป็นแบบ Mask Conditioning แล้วแบบเฮ้ยเราชอบกลิ่นมันมากเว้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเรียกอะไรเป็นการ assume ไปว่าเมื่อ Conditioning มันดีตัวแบบDeep Treatment มันดีอะตัวแชมพูกับคอนดิชเนอร์มันก็ต้องดีด้วยแอสซูมไปอย่างนั้นก็คือณตอนนี้นะสเต็ปในการใช้ก็ปกติเลยค่ะก็แชมพูซึ่งขวดหนึ่งแพงนะยี่ห้อเนี้ยคือแนรู้สึกว่าแชมพูยี่ห้อเนี้ยมันมีกลิ่นแบบคือเรียกว่าอะไรไลน์เนี้ยของ Biogeo อ่ะมันมีกลิ่นที่มันคล้ายๆกันเลยมันเป็นกลิ่นเดียวกันอ๋อยี่ห้อนี้มันจะไม่มีซัลเฟตซิลิโคนแล้วก็พาราเบนนะมันจะมีความเป็นเหมือนแบบนมแล้วรู้สึกว่ามันเป็นนมและชอบกลิ่นและชอบแชมพูยี่ห้อนี้ดีเอแชมพูกับคอนดิชันนิ่งของยี่ห้อนี้มากๆและตอนนี้รูไม่ใช่รูปกติที่ใช้ก็คือจะเป็นใช้แชมพูใช้ป่ะสระก่อนแล้วก็ตามด้วยคอนดิชันเนอร์ซึ่งแชมพูก็สระผมปกติเลยอันนี้ใช้ไม่ต้องเยอะมากก็ใช้ตามปกติผมยาวผมสั้นก็กะปริมาณเอาแล้วก็เป็นแชมพูที่ฟองเยอะสะแล้วสะใจมากแล้วก็สะแล้วหัวสะอาดและที่สำคัญคือแนทไม่แพ้แชมพูนี้ที่รู้ว่าไม่แพ้ก็คือสะแล้วมันไม่ขึ้นเป็นแบบสิวที่บริเวณแบบช่วงกรอบหน้าตรงเนี้ย1ซึ่งดีมากแล้วสะแล้วผมสวยผมนุ่มสลวยสวยเก๋คือสะแค่แชมพูก็ได้แต่ว่าเราซื้อมาครบเซตก็คือใช้คู่กันอะไรเงี้ยแชมพูชโลมทั้งหัวแล้วก็ล้างออกประมาณนั้นแล้วก็คอนดิชเนอร์จะใช้สลับกับตัวมาร์กอันนี้คอนดิชเนอร์จะใช้แค่เหมือนอะไรเวลาใช้ก็คือจะลงแค่ตรงช่วงปลายผมประมาณนี้ช่วงปลายผมตรงเนี้ยช่วงกลางๆผมยันถึงปลายผมหมักแค่2นาทีเองตัวนี้หมัก2นาทีแล้วก็ล้างออกปกติแต่ในกรณีที่อันนี้คือวันปกติที่จะใช้แบบแชมพูคอนดิชเนอร์แล้วก็ไอตัวทรีทเมนต์มาร์กเนี่ยตัวเนี้ยจะใช้วันที่จะใช้อันเนี้ยก็คือจะใช้ประมาณวีคละครั้งถึง2ครั้งก็คือใช้แชมพูเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้คอนดิชเนอร์มาร์กต่อซึ่งตัวเนี้ยสามารถลงได้ตั้งแต่นะแบบตั้งแต่รูทอะยันปลายผมเลยแต่แนะนำว่าให้ลงปลายผมไอตรงช่วงรากผมอะไม่ต้องเยอะลงแบบเหมือนจกน้องขึ้นมาจากมือแล้วไอ้จกน้องออกมาจากกระปุกแล้วก็แบบฟรึบประมาณเนี้ยพอแล้วก็แบบไปเน้นปลายผมถ้าเป็นมาร์กตัวเนี้ยจะหมักทั้งหมด10นาทีนะจ๊ะหมักประมาณ10นาทีจริงๆก็ก็ทำนู่นทำนี่ขัดตัวรอไปก็ได้ครบ10นาทีก็ล้างออกคือผมที่ได้มันจะแบบนุ่มแบบฟูนุ่มสวยสวยเก๋แบบสวยแบบรู้สึกได้เลยว่ามันเข้าไปบำรุงแล้วแบบพวกเคราตินอะไรเงี้ยในผมอ่ะดีมากสำหรับผมทำสีนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติวันไหนนึกครึ้มอกครึ้มใจอยากจะแบบว่าเอ้ยวันนี้อยากจะนวดผมที่ว่ามันเป็นตัวที่แบบช่วยในการล็อกสีผมให้แบบว่าผมไม่สีผมมันยังอยู่กับเราไปนานหน่อยอะไรอย่างนี้ก็คือใช้ตัวนี้ลักษณะขวดมันจะแปลกๆเห็นไหมตัวคอนดิชเนอร์มันอยู่ตรงนี้คือแนทวางความอย่างนี้อยู่เพราะว่ามันจะหมดแล้วอ่ะก็เลยต้องวางความอยู่แต่ก็คือมันเป็นของ Biogeo เหมือนกันอันนี้จะเป็นสูตรที่
มันเป็นคอลเลอร์มีบิลเลียนมัชรูมแบมบูคอลเลอร์โปรเทคคอนดิชเนอร์คือมันเขียนว่าคอลเลอร์โปรเทคแนทก็เลยเอามันลองซึ่งตัวนี้กลิ่นโดยรวมก็หอมนะมันบอกว่าช่วยเรื่องคอลเลอร์โปรเทคซึ่งแนทก็ยังไม่ชัวร์ว่ามันช่วยจริงหรือเปล่าเพราะว่าก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างใช้สลับกับตัวที่มันเป็นคอนดิชเนอร์ของอันเนี้ยตัวเนี้ยแต่ก็ชอบอ่ะของยี่ห้อนี้รู้สึกเทใจให้กับ Biogeo มากคือบำรุงผมดีมากผมทำสีแนะนำเลยคือถ้าแบบคุณลองแชมพูมาหลายยี่ห้อแล้วมันอาจจะแบบไม่เวิร์กหรืออยากลองยี่ห้อใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ย Biogeo เป็นอีกแบรนด์ที่แนะนำเพราะว่าลองใช้แล้วแบบแนทเอนจอยกับมันมากๆยิ่งตัว Deep Condition คือแนะนำว่าถ้าอยากลองชิ้นแรกของ Biogeo ลองอันนี้เลยจ้ะมันมีแบบเป็นกระปุกเล็กๆประมาณ30 ml หรือว่าที่มันเป็นหลอดตัว Deep Conditioning อะลองซื้อไปลองดูมันดีแบบดีจริงๆปกติแล้วนะจะเป็นคนที่ทำสีผมในโทนแบบเทาน้ำเงินม่วงแบบเป็นโทนแบบโทนเย็นเงี้ยแนทไม่ชอบให้ผมมันมีความเฟดแล้วมันเหลืองแบบไม่ชอบเลยเพราะฉะนั้นแชมพูที่แนทจะใช้ก็จะเป็นแชมพูม่วงซึ่งข้อเสียของมันอย่างหนึ่งเลยก็คือเวลาใช้แล้วอ่ะมันข้อหนึ่งคือมันต้องหมักไว้ในผมเพื่อให้สีที่มันอยู่ในแชมพูมันเข้าไปอยู่ในเส้นผมให้เหมือนช่วยล็อกสีผมแล้วไปฆ่าสีผมที่เราไม่ต้องการแนทไม่ต้องการให้มันเหลืองใช่ป่ะเราต้องหมักแชมพูม่วงค่ะไว้ในผมขั้นต่ำๆคือประมาณ5นาทีหรืออาจจะแบบมากกว่านั้นแล้วแต่ยี่ห้อแต่ว่าส่วนใหญ่พวกแชมพูม่วงมันจะทิ้งความแบบแห้งแกล้กไว้กับผมซึ่งแนทก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแต่ว่ามันมีแชมพูยี่ห้อนี้ที่เป็นแชมพูม่วงเหมือนกันจะเป็นของ Kristen East S something คือแนทเคยใช้แชมพูยี่ห้อนี้มาแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นรุ่นเพอร์เพิลแชมพูใช้แล้วมันหมักทิ้งไว้ได้นานหมักไว้นาน5นาที10นาทีแต่ผมมันไม่แห้งคือเหมือนมันผสมสารบำรุงมาค่อนข้างเยอะแล้วมันก็รักษาไม่ให้ผมมันเฟดไปทางแบบเหลืองอ่ะเราก็เลยทำให้แบบนัดค่อนข้างชอบแชมพูสีม่วงของยี่ห้อนี้ก็เลยอยากให้เพื่อนๆไปลองดูนะคะก็ลองดูแล้วกันไอเทมต่างๆที่แนทแนะนำไปในวันนี้ทั้งแชมพูคอนดิชเนอร์แล้วก็มีดีฟทรีทเมนต์แล้วก็แชมพูสีม่วงอะไรอย่างนี้สำหรับใครที่เอนจอยในการทำสีผมก็อย่าลืมดูแลผมของคุณผมที่รักของคุณดีๆนะคะก่อนที่มันจะแบบจะต้องสูญเสียก็ไม่อยากให้สูญเสียผมแล้วก็แบบว่าทำให้แบบเราไม่ค่อยเอนจอยกับการทำผมมันเป็นสีสันของชีวิตอะการทำผมคือแล้วแต่คนด้วยเนาะเพราะแบบจะเอนจอยกับมันมากเบอร์ไหนหรืออะไรเงี้ยแต่คือแนทเข้าใจการชอบไอการที่เราแบบเอนจอยในการทำสีผมแล้วแบบว่าเขาเรียกยังไงอะวงการทำสีผมอะเข้าแล้วมันออกยากจริงเว้ยไหนๆเราก็เข้าสู่วงการทำสีผมมาแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพผมที่คุณรักด้วยนะคะก็ยังไงก็วันนี้ก็ฝากไอเทมไว้เท่านี้แล้วกันลองเอาไปอะแดปต์ใช้ดูเนาะเผื่อว่าแบบว่าใครที่แบบว่าตามหาพวกแชมพูหรือว่าคอนดิชเนอร์อะไรต่างๆที่แบบดูแลรักษาผมทำสีอะไรอย่างเงี้ยไปลองซื้อเป็นแบบไซส์มินิมาลองใช้ดูก่อนก็ได้คือแบบมันไม่เรียกว่าอะไรมันไม่ได้แพงแบบจะบอกว่ามันไม่ได้แพงก็ไม่ได้คือไหนๆในเมื่อคุณลงทุนที่จะทำสีผมแล้วอ่ะคุณก็ควรจะลงทุนในพาร์ทของการบำรุงผมด้วยเพื่อให้สีผมของคุณอยู่เป็นนานๆอยู่กับคุณเป็นนานๆหรือช่วยให้ผมของคุณอยู่กับคุณเป็นนานๆไม่ได้แบบอยู่ๆทำผมแล้วผมก็อยู่ๆก็ใกล้เป็นไม่กว่าอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าขอให้ทุกคน enjoy และสนุกกับการทำสีผมนะคะยังไงก็ถ้าอยากดูอะไรแบบอยากให้นัททำคลิปอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ด้านล่างนะคะแล้วก็วันนี้ไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนสนุกกันทำสีผมมากๆเลยยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้บ๊ายบาย